เอาละครับและนี่คืออุปกรณ์ที่เราจะทำการทดลองกันในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเครื่องนี้โหอยากเล่นเลยทีเดียวนะฮะเฮลิคอปเตอร์นี้อยู่ในตู้ที่เป็นระบบปิดนะครับนั่นหมายความว่าสภาพอากาศภายในกับภายนอกนี้แยกส่วนกันอย่างชัดเจนนะครับอากาศภายนอกกับภายในไม่สามารถถ่ายเทกันได้นี่คือระบบปิดนะครับซึ่งตอนนี้ครับน้ำหนักรวมตู้นะครับเฮลิคอปเตอร์รวมกับตู้นี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่ 50.45 ค่ะ 50.45และคำถามอยู่ตรงนี้แหละครับเนื่องจากว่าเป็นระบบปิดนะครับและเฮลิคอปเตอร์อยู่ข้างในซึ่งเราจะทำการบังคับเฮลิคอปเตอร์ครับคำถามถามครับว่าเมื่อเราบังคับเฮลิคอปเตอร์ที่อยู่ในด้านในตู้นี้นะครับให้บินขึ้นครับน้ำหนักรวมตู้นี้ที่เป็นระบบปิดจะเป็นอย่างไรครับช้อยข้อหนึ่งนะฮะน้ำหนักโดยรวมแล้วน้ำหนักจะลดลงครับหรือข้อสองครับน้ำหนักโดยรวมเนื่องจากเป็นระบบปิดจะเท่าเดิมครับหรือจะเป็นข้อ3ครับไม่มีช้อยอื่นแล้วไม่ลดลงไม่เท่าเดิมก็ต้องเพิ่มขึ้นครับ1ลดลง2เท่าเดิม3เพิ่มขึ้นประจำที่ครับเชิญเลยฮะโอ้โหคำถามในวันนี้นี่ท้าทายน้องๆมากเลยครับต้องวิเคราะห์กันให้ดีนะครับงานนี้คุณผู้ชมนะครับคิดว่าคำตอบจะเป็นข้อไหนกันแน่ถ้าหากเราทำการบังคับเจ้าเฮลิคอปเตอร์ที่อยู่ในกล่องระบบปิดแบบนี้ให้บินขึ้นไปน้ำหนักรวมของระบบจะเป็นอย่างไรครับระหว่างน้ำหนักจะลดลงเท่าเดิมหรือว่าน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นกันแน่ซึ่งน้ำหนักรวมตอนนี้นั้นอยู่ที่ 50.45 กิโลกรัมครับลองไปฟังคำตอบด้วยการวิเคราะห์จากน้องๆกันดูเลยถ้าพร้อมแล้วชูคำตอบครับตอบข้อ2และข้อ3ครับเอาละครับไม่เหมือนกันนะครับแต่ไม่มีใครตอบเลยครับว่าน้ำหนักนั้นจะลดลงนะครับบอกว่าจะเท่าเดิมหรือจะเพิ่มขึ้นนะครับมาดูกันครับมัธยมดาบจำโรงที่บอกว่ามันจะเท่าเดิมเพราะว่าอะไรฮะทั้งที่เฮลิคอปเตอร์ตอนนี้อยู่บนพื้นถ้ามันบินขึ้นทำไมมันถึงเท่าเดิมมันอยู่ในระบบปิดอะค่ะแล้วแบบถ้าสมมติว่ามันเป็นระบบปิดคืออะไรจะเคลื่อนที่ทุกอย่างมันก็จะเหมือนเดิมอะค่ะอะไรจะเคลื่อนที่ทุกอย่างเหมือนเดิมมวลสารอะไรในภายในกล่องเนี่ยเขาก็คือถ้ามีปริมาตรมีน้ำหนักเท่าเดิมอะไรเงี้ยมันไม่น่าจะหายไปไหนก็คือถ้าวัดก็น่าจะเท่าเดิมครับเนื่องจากเป็นระบบปิดครับน้ำหนักหรือว่าสารไม่มีทางหายไปไหนครับมาถึงราชวินิตบางแก้วบ้างครับบอกว่ามันจะเพิ่มขึ้นมันจะไปเพิ่มขึ้นตรงไหนยังไงก็อากาศในการพยุงครับมันจะลงไปกดให้น้ำหนักมันเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมแต่น้ำหนักเฮลิคอปเตอร์ก็ไม่ได้สัมผัสกับตาช่างนะไม่เกี่ยวกันครับครับอากาศมันจะลงไปมากกว่าแล้วทำให้มันมากกว่าเดิมนั่นหมายความว่าการที่เฮลิคอปเตอร์จะบินขึ้นได้เนี่ยแสดงว่าแรงลมที่สวนทางลงไปเนี่ยมันจะดันมากกว่าน้ำหนักของเฮลิคอปเตอร์อีกครับค่ะเชื่อว่าอย่างนั้นใช่ค่ะเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมที่มันจะลดลงไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ครับแล้วเป็นไปได้ไหมที่มันจะเท่าเดิมเหมือนที่เพื่อนบอกอาจจะเป็นไปได้ครับเอามาพร้อมกันเลยครับเชิญฮะเดี๋ยวเราจะทำการบังคับเฮลิคอปเตอร์กับลำนี้นะครับให้ลอยขึ้นนะฮะและเดี๋ยวจะให้ดูที่น้ำหนักนะครับน้องพลอยครับน้ำหนักเท่าไหร่ครับรวม 50.40 ค่ะเป๊ะเลยนะครับเชิญครับน้องพลอยน้องมดครับเป็นตัวแทนไปดูนิดนึงน้องพลอยบอกตัวเลขผิดหรือเปล่า50.40 ค่ะถูกต้องนะครับเชิญเลยฮะน้ำหนักตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 50.40 ถึง 50.45 ครับโมตอบว่าน้ำหนักจะเท่าเดิมครับเท่าเดิมครับส่วนได้วินิจบางแก้วตอบว่าเพิ่มขึ้นครับมันจะเท่าเดิมมันจะเพิ่มขึ้นหรือจะพลิกเป็นศูนย์ทั้งคู่ลดลงจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมาดูกันนะฮะมันจะเพิ่มขึ้นค่ะมันจะเท่าเดิมครับเพิ่มขึ้นเท่าเดิมครับกำลังขึ้นครับตอนนี้อยู่ที่ 50.40 ครับ45ครับ40ครับ45ครับ40 45ครับและตอนนี้อยู่ที่ 50.40 ครับออกมาเป็นเท่าเดิมครับโอ้โหเอาใจเรื่องแล้วนะฮะมัธยมดาบจำลองครับนำไปก่อน 10-0 ครับโอ้โหมาดูกันชัดๆครับเมื่อทำการบังคับเฮลิคอปเตอร์ให้บินขึ้นภายในกล่องระบบปิดแบบนี้น้ำหนักก็ยังคงเท่าเดิมอยู่ครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าน่ามหัศจรรย์มากเพราะเจ้าเฮลิคอปเตอร์นี่ลอยไม่สัมผัสพื้นเลยนะครับ
เดี๋ยวเราไปฟังคำอธิบายของเหตุการณ์นี้จากดร.วรวรงค์รักเรืองเดชบัณฑิตในโครงการพสวทของสสวทรองผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกันครับทำไมน้ำหนักมันถึงไม่เปลี่ยนแปลงน้องๆได้เฉลยให้พวกเราดูแล้วนะครับมันเป็นระบบปิดจริงๆครับนะครับเราก็คงต้องตั้งคำถามง่ายๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยแรงที่กระทำต่อตาช่างเนี่ยคือแรงอะไรนะครับก็คือทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นมวลหนึ่งก้อนนะครับสมมติเราใส่น้ำเต็มเข้ามาครับถ้าเกิดใส่น้ำเต็มตรงนี้มีเรือดำน้ำอยู่แล้วเราบอกว่าโอเคนะเรือดำน้ำเนี่ยเรากำลังขับเคลื่อนเรือดำน้ำอยู่ข้างในคิดว่าน้ำหนักจะเปลี่ยนไปไหมครับไม่เปลี่ยนครับอย่างนี้ตอบว่าไม่เปลี่ยนเลยเอ้าน้องปิงครับทำไมตอบไวขนาดนั้นล่ะครับถ้าเป็นเรือดำน้ำแล้วมีน้ำบอกไม่เปลี่ยนมันรวมกันครับมันรวมกันคือตรงนี้อย่างนี้มันไม่ใช่น้ำนะกระโจฮะก็อากาศเนี่ยคือทั้งระบบเนี่ยมันปิดแน่นหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือมีปริมาตรของอากาศมีน้ำหนักของอากาศทุกอย่างเนี่ยเท่าเดิมหมดเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็เลยไม่สร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับผมว่าสิ่งที่น้องอาจจะงงเล็กน้อยนะครับในตอนต้นก็คือว่ามันมีเหมือนอากาศมันหมุนวนมีการผลักนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยการหมุนวนของอากาศเนี่ยเรามองด้านเดียวไม่ได้เราต้องมองให้ครบทุกๆด้านนะครับจริงๆมันคือการเปลี่ยนแปลงของความดันนะครับเมื่ออากาศไหลมีความเร็วนะครับมันก็จะมีความดันที่เปลี่ยนไปบ้างแต่ว่าตรงนี้มันจะไปถัวเฉลี่ยกันทุกทิศทุกทางตรงนี้ด้วยนะครับแล้วมันมีความแตกต่างกันพอสมควรเพราะฉะนั้นวิธีการคิดง่ายๆเรามีก้อนมวล1ก้อนมวลนี้มีน้ำหนักแล้วก็วางอยู่บนตาช่างเพราะฉะนั้นแรงที่กดบนตาช่างคือสิ่งที่เราจะวัดได้กลับกันครับอาจารย์โอถ้าสมมติว่านี่ไม่ใช่ระบบปิดเราจะทดลองการบินด้วยระบบเปิดนะฮะครับมันยังปิดเหมือนเดิมครับแต่เฮลิคอปเตอร์อยู่ข้างนอกแล้วครับและเฮลิคอปเตอร์จะบินออกไปนั่นคือบินออกไปนอกระบบของมันนะครับตอนนี้น้ำหนักอยู่ที่เท่าเดิมครับ 50.40 หรือ45อยู่ราวๆนี้นะฮะและถ้าเฮลิคอปเตอร์บินออกไปนอกระบบน้ำหนักมันต้องหายไปนะครับมันจะมีช่วงแรกที่มีลมกดอยู่บ้างนะครับแต่ว่าไม่นานเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะฮะครับไป45ครับ45ครับช่วงแรกครับ4550ครับและเหลือ30แล้วฮะเหลือ20แล้วครับและเหลือ50 49นะฮะ49กว่าครับแล้วออกไปแล้วนะครับเหลือ 49.85 ครับลดลงครับนี่แหละครับถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในระบบปิดเมื่อทำการบังคับเฮลิคอปเตอร์ออกไปน้ำหนักนี่ก็หายไปครึ่งกิโลกรัมเลยครับคุณผู้ชมแต่ถ้านำเฮลิคอปเตอร์มาไว้ในกล่องระบบปิดน้ำหนักนั้นก็แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยแหละครับต้องบอกว่าน่ามหัศจรรย์มากๆ